ข่าวด่วนครับทุกคนเปิดราคาค่าจ้างหมอลำแบบไม่กลัวทัวลงทางจังหวัดอุบลครับยืนยันจากสถานีหมอลำอีสานครับทุกคนเพจดังนะครับได้ออกมาโพสต์ค่าจ้างหมอลำครับที่เคยว่าจ้างไปทางจังหวัดอุบลครับตามสัญญาที่เจ้าภาพเปิดเผยเท่านั้นนะครับซานเล้าบันเทงิงศิล์ครับ270,000นะครับ เตรียมไว้เลยครับทุกคนใครที่อยากจะจ้างหมอลำนะเตรียมเงินไว้ดีๆนะครับประถมบันรทั้งสินสามแสนสองหมื่น 3, 0, 2, 000, เพิ่มบิลจิตชริยาห้าหมื่นนะครับระเบียบวัฒนสินสามแสนสี่หมื่น 3, 0, 4, 000, นะครับสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงสามแสนห้าหมื่นอยากดูน้องอุงอิงเพชรบ,บ้านแพงต้องจ้างสามแสนห้าหมื่นนะเออนะครับอีสานนครสินนะครับสามแสนบาททวน หมอลำขวัญใจแฟนๆ2 7 0แฟน0 0หมหมอลำคำพุนร่วมมิตรนะครับ3า0 0 0 0บาทหมอลำรัตนศินอินตาไทยราบนะครับ3 4 0 0 0 0 0บาทพ่อวีระพงศ์3 0 0 0 0 0บาทศิลปินภูไทยนะครับหมอลำใจเกินร้อย3,000 0บาทท้วนเพิ่มคุณแอนอรดี1,000 0 0บาทโอ้โห หมอลำเสียงวิหก3 0 0 0 0 0บาทนะครับหมอลำเสียงอีสาน3 2 0 0 0 0บาทปอรอนะครับราคาอยู่อุบลขึ้นกับระยะทางนำครับนะครับอันนี้คือทางเจ้าภาพอุบลนะครับได้ออกมาเปิดเผยนะครับล่าสุดกับทางสถานีหมอลำอีสานนั่นเองครับทุกคนอ่ะเรียกได้ว่านะครับค่าจ้างสูงสุดเนี่ยก็คงจะเป็นสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะซึ่งนุองบอกว่าอ่ะ ก็คือตามเขาเรียกว่าอะไรตามกระแสะที่รุนแรงตามกระแสะแรงตามกระแสะที่แบบว่าอ,อยากได้สาวน้อยเพชรบันแพงหมอลำที่โด่งดังบนโลกโซเชียลมากๆเนี่ยต้องจ้าง3 5 0 0 0 0บาททั้งนี้ทั้งนั้นนะครับขึ้นกับระยะทางด้วยนะอันนี้ยังไม่ได้แบบว่ามาแบบคือมันมันอันนี้แค่เฉพาะจังหวัดอุบลธานอวุราชธานี นะครับอันนี้ไม่เกี่ยวกับจังหวัดอื่นนะครับเนาะทางสถานีสถานีหมอลำอีสานเนี่ยเขาได้ออกมาเปิดเผยประมาณนี้นะครับเนาะเป็นราคาค่าจ้างหมอลำปีหน้านะครับคือไม่เข้าใจอ่ะอันนี้คือไม่เข้าใจว่าเขาต้องการระบุว่าอะไรอ๋อเป็นหมอลำปีหน้านะครับ คือเหมือนกับอ่านในทางคนอุบลเนี่ยหรือว่าเจ้าภาพอุบลเขาอาจจะมีการโทรไปสอบถามหรือเปล่าอันนี้อิมไม่แน่ใจนะครับขออนุญาตไม่ฟันธงนะว่าเพจที่เขาออกมายืนยันเนี่ยอันนี้คือยืนยันจากคนไหนใครเป็นเจ้าภาพอะไรแบบนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอุ้มอิ่มก็เอามานําเสนอนะครับจากเพจที่เขายืนยันมานะครับอันนี้ก็เพิ่งทราบเหมือนกันนะว่าคุณบิวจิตศริยาเพิ่ม5 0 0 0 0คุณแอนอรีเพิ่ม1 0 0 0 0แ นะครับส่วนสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยสามแสนห้าอิสานนครศินสามแสนทวนนะครับอ,อันนี้นะก็คงจะเป็นเจ้าภาพที่เขาเนี่ยเปิดเผยนะครับเปิดเผยก็คือมีการจองนะครับของปีหน้านะครับว่าราคาเนี่ยอยู่ที่ประมาณนี้ นะครับแล้วเขาก็อาจจะมาเปิดเผยทางเพจของสถานีหมอลำอีสานเนี่ยนะครับทุกคนก็ตามนี้เลยนะอยากดูอุ๋งอิงจ่ายเท่านี้เลยทางอุบลอยากดูน้องบิวจิตเพิ่มจ่ายเท่านี้อยากดูคุณแอนอรดีจ่ายเท่านี้อีสานนครศป์จ่ายเท่านี้เลยอุ้มอิ่มก็จะแนบเนาะราคาให้ทุกคนได้รับชมกันก็คืออยากดูใครอะไรยังไงเนี่ยโอ้โหนะคือเพจเขาเนี่ยก็เดี๋ยวอุ้มอิ่มเข้าไปส่องอีกทีว่าคอมเมนต์ จะเป็นยังไงบ้างสถานีหมอลำอีสานนะครับหรืออีสานไกด์คอมเนาะของของยยหันนี่ยูทูบเบอร์ท่านหนึ่งนั่นแหละครับสถานีสถานีอีสานเดี๋ยวมิ้จะเข้าไปดูเนาะนะครับเป็นราคาค่าจ้างของของอุบลน,นะครับเป็นราคาหมอลำปีหน้าเนาะอันนี้ไม่แน่ใจว่าเขาแคปมาจาก จากที่ไหนเนาะแต่ว่าเขาเอามาโพสต์นะครับในแฟนเพจของตัวเองนะครับอ่าแล้วก็มีมีทางด้านหมอลามซานเราก็ไปก็ไปอคอมเมนต์นะบอกว่าราคาเริ่มต้น2,30,000มนะคะตามระยะทางนะครับก็ อันนี้คือต้องบอกว่าราคาไม่ได้ตายตัวเนาะอันนี้คือเป็นราคาที่ไปทางอุบลเท่านั้นนะครับไม่ดรามา่าบางคนก็บอกว่าเสียงอีสานเนี่ยสามแสนสถ้ามีไหมไทยลูกแพรปลอยไฟถ้าเป็นปัจจุบันนี้ราคาที่แยกคิดว่าราคาอยู่ที่เท่าไหร่สาวน้อยราคาดีจังนะครับ อ่าบางคนก็นะอันนี้เป็นเป็นทางด้านแฟนเพจเขาเนาะมายืนยันเท่านั้นอุ้มยิ้มก็มีแกมีการมานําเสนอต่อเท่านั้นนะครับเนาะแต่คุ้มนะแต่ละวงอุ้มยิ้มมองว่าคุ้มนะครับกับการสร้างเนาะนั่นแหละครับอยากดู อยากดูวงไหนนะครับอยากดูก็ราคาประมาณนี้คร่าวๆจากทางอุบลน,นะครับแต่ว่าถ้าอยู่ใกล้ๆนะครับสำนักงานเนี่ยมิมองว่าหรืออยู่ใ,ใกล้ๆงานที่เขากําลังจะไปต่อนะครับหมายถึงว่าสาวน้อยสมมติว่าสาวน้อยเพรแพงเล่นอยู่ตรงนี้แล้วก็วันถัดไปที่คุณได้คิวเนี่ยคุณได้อยู่ตรงนี้ใกล้ๆนะครับในในใก็ะบกจะเป็นราคาหนึ่งนะไม่เกี่ยวกับว่าเขาเรียกว,ว,ว่าอะไรนะไม่เกี่ยวกับว่าสํานักงานอยู่ใกล้ไกลอะไรแบบนี้นะครับเนาะ เป็นคิวที่ตามระยะทางนะครับนะก็ถือว่าราคาก็โอ้โหเนาะแต่ว่าคุ้มนะถ้าแบบไปไปปิดวีคเก็บบัตรแบบเนี้ยบางบางทีแบบผู้จัดได้เป็นล้านเลยแบบเนี้ยนะครับทุกคนถ้าหมอลำกระแสเนาะกระแสดีๆหน่อยยกตัวอย่างอย่างสาวน้อยเพชรบ้านแพงแบบเนี้ยนะครับคือทุกวันนี้คือผู้จัดเขาก็นี่แหละเน้นในกระแสใดๆนะครับ นะก็สำหรับคลิปนี้นะครับใครมีความคิดเห็นยังไงหรือว่าคิดว่าสมเหตุสมผลไหมกับราคาค่าจ้างนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับแล้วก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้ชมอิ่มข่าวกระแสอีกเช่นเคยนะครับแล้วก็ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับฝากพ่อ,พอแม่เอฟซีทุกคนนะดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยแล้วก็ช่วงนี้คือคนป่วยเยอะนะครับ ก็ดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยเนาะนะครับแล้วก็คลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กเช่นเคยใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับฝากกดติดตามด้วยแล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารการอัปเดตนะครับของมิมข่าวกระแสเนาะก็มาตอนนี้ก็คือมาติดตามกันได้เลยนะครับแล้วก็ฝากทุกคนด้วยนะสำหรับคลิปนี้นะครับคอมเมนต์มาได้คพียหนึ่งคอมเมนต์นะครับ